ิดขึ้นได้แน่นอนครับเพราะไม่มีอะไรซึ่งเป็นของแน่นอนในโลกนี้นะค่ะถ้าเราซื้อตรงนี้เราหวังว่าจะขึ้นมาอย่างน้อยหายเดิมเนี่ยรวยเละเทะเลยนะค่ะถ้าไม่ขึ้นล่ะมันมีแค่2 อย่างใช่ไหมฮะถูกกับผิดจริงไหมแค่ถูกกับผิดถ้าถูกรวยเลยชาตินี้ถ้าผิดล่ะโดนลงโทษหนักไหมขยายดูเนี่ยเห็นไหมฮะมันอย่างนี้เราซื้อเขียวแรกตรงนี้เห็นไหมเขียวแรกเนี่ยเขียวแรกที่เท่าไหร่บาท15 stop loss ตรงนี้เท่าไหร่บาทกับ5ตังค์แปลว่าขาดทุนสูงสุดเนี่ยต่อหุ้นเนี่ย1บาทคุณรับการขาดทุนได้เท่าไหร่สมมติ10,000บาทล็อตเนี่ยคุณซื้อได้10,000หุ้นถ้าถูกทางล่ะจาก1บาทเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่900เท่าเพราะฉะนั้นในการเทรดอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องถูกเสมอนะฮะแต่เราต้องวางแผนว่าถ้าถูกเป็นยังไงถ้าผิดเป็นยังไงถ้าผิดเสีย1บาทถ้าถูกได้100บาทเอาสิเอาแต่ถ้าผิดเสีย100ถ้าถูกได้1บาทเฮ้ยเองโง่หรือยังไงเอาไปยังไงใช่ไหมฮะคอมมอนเซนส์ธรรมดานี่แหละครับมองด้วยสายตาคุณลุงนะคะซึ่งเคลียร์เรื่องของความโลภความกลัวออกไปหมดแล้วนะคะอาจจะขอให้คุณลุงกรุณาให้ความรู้เราหน่อยนะคะด้วยชาร์ตแพทเทิร์นนะคะของหุ้นไทยตอนนี้นะคะคุณลุงเคยบอกแล้วนะคะอย่างที่เราคุยกันข้างต้นเสร็จเนี่ยยังลงไม่จบนะคะแล้วก็1,001บวกลบเนี่ยก็จะเป็นจุดที่อาจจะเป็นเป้าหมายทีนี้คือถ้าในเชิงของการแอคชั่นนะคะนักลงทุนในตอนนี้เนี่ยนะคะคุณลุงมีคำแนะนำยังไงบ้างเป็นจังหวะที่จะเป็นโอกาสไหมหรือว่าเรายังไม่ต้องรีบเรารอตรงบอททอมก่อนเอางี้มันมีน่าสนใจอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือว่าที่ลุงบอกว่าเสร็จมันจบละให้ไปชอร์ตทีเฟกแซนนะฮะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วถามว่าลุงรู้ได้ยังไงอันนี้น่าสนใจเทคนิคเนี่ยมันบอกอะไรลุงรู้ไม่รู้ฟันดาเมนทัลนะว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงใครจะเป็นรัฐบาลไม่รู้เรื่องเลยแต่เทคนิคมันบอกก่อนมันบอกยังไงมันถึงตรงเนี้ยมันประมาณ 1,800 เนี่ยมันลงมาแล้วมันขึ้นใหม่ๆมันไม่สามารถทำนิวไฮได้เห็นไหมมันเฟลเนี่ยเป็นสัญญาณแบริชเพราะมันไม่สามารถทำนิวไฮได้เนี่ยมันก็เปิดแดงตรงนี้แล้วก็ลงพินาศเลยการเฟลครั้งนี้เนี่ยนะถ้าเราขยายตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะการเฟลครั้งนี้เนี่ยเอาทำเป็นลายชาร์ตชัดๆเห็นนะเนี่ยการที่เฟลครั้งนี้เนี่ยถ้าหนังสือ Profits in the Stock Market โดยกัตเล่เมื่อปี1935เป็นร้อยๆปีมาแล้วนะคือลุงสมัยลุงหนังสือมีไม่มากก็ชาอ่านแค่นี้พวกนี้เขาเรียกว่ากัตเล่แพทเทิร์นนะในตำราเขาเรียกกัตเล่222เพราะมาจากหน้า222นะฮะมันเป็นรูปเขาเรียกบัตเตอร์ฟลายแพทเทิร์นถ้าเจอ butterfly pattern ซึ่งมีสัดส่วน Fibonacci ด้วยนะทำนองนี้นะเขาบอกให้กระโดดหนีทันทีเลยอันนี้เป็น butterfly ยังไงดูพีคตรงนี้เห็นไหมนะมันลงมาที่จุดโลตรงนี้แล้วขึ้นไป high ตรงนี้แล้วก็ลงมาโลตรงนี้แล้วขึ้นไป high ตรงนี้เห็นไหมไม่สามารถทำ new high ใหม่ได้แล้วก็มายันที่จุดนี้แล้วไปจบที่จุดเดิมนะฮะก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับว่ามันเป็นรูปบัตเตอร์ฟลายผีเสื้อเห็นนะพอเห็นอย่างนี้ปั๊บลุงก็บอกว่าตรงนี้ลุงพูดเลยว่าถ้าแดงปั๊บเนี่ยขายแล้วจบแล้วตลาดนี้จบแล้วถ้าเจอแพทเทิร์นอย่างนี้จบแล้วเลิกเล่นเลยขายแล้วเอาเงินมาช็อตอย่างเดียวมันก็แดงตรงนี้นะออลูกแคนเดอร์เนี่ยมันก็แดงตรงนี้เริ่มแดงเนี่ยก็ขีดเส้นเอาไว้อันนึงเนี่ยเริ่มแดงก็เซลล์ช็อตมันก็ลงจริงนะมันก็ลงจริงๆเนี่ยลงมาจนทุกวันนี้ถึงแถวนี้แล้วเห็นไหมทำไมลุงถึงรู้ว่ามันจะเป็น 1,001 นะทำไมถึงรู้ว่า 1,002 เพราะอะไรเพราะว่าลุงนับเวฟอันนี้มาโดยตลอดนะมันในชมรมเรานับมาด้วยกันตลอดตรงนี้เราได้ฐานของเวฟ2ใหญ่ตรงนี้มันขึ้น1 2 3 4จะไป5นะเราก็รู้ว่าตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น4นะธรรมชาติของ3 4เนี่ยมันจะเป็น flat a b c อย่างเงี้ยแล้ว c มันจะยกสูงกว่า a ธรรมชาติของมันนะเพราะเรารู้แน่ว่าเรารู้ว่า a อยู่ตรงนี้ c ก็ต้องอยู่สูงกว่าแล้วตรงนี้รู้ได้ไงเป็น a รู้แต่แรกเลยเพราะอะไรเพราะจุด a เนี่ยมันจะลงมา
่ำกว่าหัวของ1นิดนึงมันเป็นหลักของมันนะฮะคือ C เนี่ยห้ามลงมาต่ำกว่า1แต่ A จะลงมาต่ำกว่านิดนึงเพราะถ้ามันลงมาต่ำกว่าแล้วมันเริ่มขึ้นเราก็แน่ใจว่าตรงนี้เป็น A ถ้าแน่ใจตรงนี้เป็น A เราก็รู้ว่าสูงกว่า A หน่อยนึงตรงนี้ก็คือการลงเวฟเสียเนี่ยแค่นี้เรื่องใหญ่ๆเราได้ละนี่เรื่องเล็กเราก็ทำฟิบอนัชชีรีเทรสเมนต์ต่างๆนานาเพื่อวัด1 2วัด3 2 3วัด4 3 4วัด A อะไรก็ว่าไปเราก็วัดเนี่ยจาก A B เนี่ยไปหา C นะฮะก็วัดมาที่เท่าไหร่ 67.8 78.6 ว่าลงประมาณแถวๆนี้มันก็คอนเฟิร์มว่าตลาดน่าจะมาอยู่แถวๆนี้คอนเฟิร์มตั้งแต่แรกแล้วประมาณ 1,000 2,000 3ประมาณเนี้ยเพราะเราไม่รู้เมื่อได้ประมาณ 1,003 เราก็จะเฝ้าดูตรงนี้รายละเอียดว่าถ้ามันจะใกล้จบนะฮะถ้ามันจะใกล้จบเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณแมงเม่าเกิดขึ้นตรงนี้แปลว่าใกล้จบแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยตอบได้ว่ายังลงต่อครับยังลงต่อครับจนกว่าอะไรจนกว่าจะเกิดสัญญาณแมงเม่าซึ่งเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นี่คือสัญญาณแมงเม่าเนี่ยก็ลงมาธรรมดาธรรมดาธรรมดาเนี่ยอยู่ๆเปิดแก๊ปแล้วเป็นบิ๊กแบล็คเลยเปิดแก๊ปบิ๊กแบล็คเปิดแก๊ปบิ๊กแบล็คเนี่ยแมงเม่าขายสัญญาณแมงเม่าเกิดขึ้นปั๊บก็ดู reversal signal แถวนี้แล้วก็เข้าซื้อได้นะครับมันพวกนี้เป็นตำราเทคนิคอลธรรมดานะฮะปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็รอตรงนี้รอสัญญาณแมงเม่าถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะเราก็เฝ้าจับตาดูว่า reversal signal มันจะมาเมื่อไหร่reversal signal ก็เช่น bullish harami หรือ doji หรืออะไรก็ว่าไปมันก็มีไม่กี่ตัวหรอกนะฮะพอเจอปั๊บเราก็เข้าซื้อเพราะฉะนั้นจากภาพรวมเนี่ยนะฮะเราก็คาดว่านะฮะคาดว่ามันใกล้จะจบแล้วแต่เมื่อใกล้จะจบแล้วเราก็รู้ว่าเมื่อจบเนี่ยมันก็จะสร้างฐานก็เป็น 3-4 แล้วขึ้นเวฟ5เวฟ5ยังไงก็สูงกว่า3นะฮะยังไงมันก็สูงกว่า3เวฟ5เนี่ยก็3มันอยู่ตรงไหนล่ะ3มันอยู่ตรงนี้งั้น5มันก็ขึ้นไปสูงกว่าตรงนี้เวฟ5มันก็ต้องขึ้นไปสูงกว่า 2,000 ตรงนี้มันชัดเห็นมั้ยพอถึงวันนั้นนะพอเกิดสัญญาณแมงเม่าแล้วตรงนี้สร้างฐานเรียบร้อยแล้วลุงก็จะแนะนำสมาชิกของลุงว่าเฮ้ย all in อย่างน้อย 2,000 แล้วค่อยไปดูอีกทีนึงเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมฮะมันเห็นชัดเนี่ยเพราะเราเอาความโลภออกไปได้พอ reversal แล้วมีโอกาสกลับไปทะลุ 2,000 นะใช่ครับถูกต้องมันต้องเวฟ5ไงฮะมันต้องสูงกว่า3แต่ว่ามันมีอย่างอื่นอีกขณะที่เสร็จมันลงมาถึงจุดต่ำสุดตรงนี้หรือตรงไหนก็ตามเนี่ยหุ้นบางตัวมันลงล่วงหน้าและมันขึ้นแล้วเพราะขณะที่เสร็จกำลังรอที่จะลงมาหาจุดต่ำสุดตรงนี้เนี่ยหุ้นบางตัวมันขึ้นแล้วเราต้องไปเก็บเพื่อเอาเข้าบัญชีหนึ่งเป็นหุ้นระยะยาวอย่างในกรณีนี้เราก็สแกนหานะฮะเราก็มีสแกนเนอร์ปีโปรแกรมเขียนอัลกอริทึมอะไรขึ้นมาสแกนหาหุ้นซึ่งเข้าลักษณะของที่มันขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ซื้อมาแล้วด้วยอันนี้ทางชมรมทางลุงก็จะแจกให้นักเรียนตั้งแต่ต้นนะว่าตอนนี้ควรจะซื้ออะไรและรอซื้ออะไรค่ะอย่างยกตัวอย่างหุ้นที่ขึ้นแล้วเช่นตัวนี้ไม่บอกชื่อเพราะว่าเดี๋ยวก่อเราต่อเขาจะว่าเนี่ยหุ้นตัวนี้นะฮะเราก็ลองเปิดชาร์ตดูตอนนี้เสร็จยังหาว่าถ้าไม่เจอนะฮะยังหาไม่เจอดูตัวนี้ซิเป็นไงเนี่ยขยายดูเมื่อปลายปีที่แล้วต้นปีนี้เห็นไหมฮะมันหาเจอแล้วค่ะเห็นไหมฮะแล้วมีแพทเทิร์นทุกอย่างครบถ้วนเลยก็ซื้อตามเขียวแดงเข้าไปนี่ตอนนี้ก็กำไรแล้วอ่ะขึ้นแล้วกำไรเยอะแยะแล้วเนี่ย20-30-40%เข้าไปแล้วดื้อเลยเห็นไหมยังไม่ทันไรเลยดูตัวต่อไปดูทุกหุ้นใหญ่ตัวนี้เนี่ยใครก็นึกไม่ถึงอยู่ๆมันขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะจากฐานตัวเนี้ยปลายปีที่แล้วมันขึ้นมานี่แล้วอ่ะโอ้โหคุณแค่ลิควิดเดตตัวนี้คุณไม่ต้องทำงานแล้วปีนึงมันรวยแล้วอะแล้วมีทั้งหมดอีกมีทั้งหมดเราเจอทั้งหมด6ตัวอยู่ในเนี้ยก็ให้สมาชิกไว้6ตัวแล้วนอกจาก6ตัวอะไรนะครับที่มีแพทเทิร์นลักษณะนี้ใช่ไหมคะลงจบแล้วที่เราซื้อ
ที่เรา recommend ซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วทุกโจรก็ซื้อตามกันแล้วเนี่ย6ตัวแล้วตัวไหนที่บอกให้เตรียมตัวซื้อต่อก็นี่มีลิสต์ให้ตัวพวกนี้เตรียมตัวซื้อต่อแล้วตัวพวกนี้สีเหลืองนี่เป็นตัวซึ่งเฝ้าดูแปลกๆเนี่ยพวกเนี้ยจะอยู่ในหลักสูตรที่สอนว่าเอามาจากไหนคิดยังไงเราแค่ทำตามนี้แหละครับอย่างตอนนี้ที่ซื้อแล้วเรา6ตัวเนี่ยนะเรียบร้อยต่อไปที่ต้องจับตามองก็มีอีกเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นนะต้องจับตามองแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็เข้าซื้อตามนะค่ะค่ะคุณลุงค่ะอันนี้คือกีตาร์ก็ถามแทนนักลงทุนนะคะที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเทคนิคทั้งหมดนะคะหรือบางคนอาจจะดูพื้นฐานบ้างนะคะคือถ้าเรามีคำถามว่าเกิดพื้นฐานมันเปลี่ยนเพราะว่าในช่วงนี้เราก็จะได้เห็นสิ่งที่อาจจะเป็นการวิเคราะห์ของบรรดานักเศรษฐศาสตร์นะคะว่าเศรษฐกิจไทยโตไม่เหมือนเดิมพอเราโตไม่เหมือนเดิมมันก็ทำให้ธุรกิจนั้นโตได้ไม่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะการจะคาดหวังว่าราคาจะกลับขึ้นไปในระดับเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่โตหรือว่าธุรกิจที่ไม่โตเนี่ยมันอาจจะได้ผลไม่เหมือนกับที่ชาร์ฉันเคยเป็นใน history เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมคะคุณลุงเกิดขึ้นได้แน่นอนครับเพราะไม่มีอะไรซึ่งเป็นของแน่นอนในโลกนี้นะถ้าเราซื้อตรงนี้เราหวังว่าจะขึ้นมาอย่างน้อยหายเดิมเนี่ยรวยเละเทะเลยนะถ้าไม่ขึ้นล่ะมันมีแค่สองอย่างใช่ไหมฮะถูกกับผิดจริงไหมแค่ถูกกับผิดถ้าถูกรวยเลยชาตินี้ถ้าผิดล่ะโดนลงโทษหนักไหมขยายดูเนี่ยเห็นไหมฮะมันอย่างนี้เราซื้อเขียวแรกตรงนี้เห็นไหมเขียวแรกเนี่ยเขียวแรกที่เท่าไหร่บาท15 stop loss ตรงนี้เท่าไหร่บาทกับ5ตังค์ค่ะแปลว่าขาดทุนสูงสุดเนี่ยต่อหุ้นเนี่ย1บาทคุณรับการขาดทุนได้เท่าไหร่สมมุติ10,000บาทล็อตเนี่ยคุณซื้อได้10,000หุ้นเข้าใจมั้ยคุณซื้อได้10,000หุ้นคราวนี้ถ้าผิดทางคุณก็เสียบาทนึงไป10,000หุ้นกับ10,000บาทเท่านั้นเองถ้าถูกทางล่ะจาก1บาทเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่900เท่าเพราะฉะนั้นในการเทรดอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องถูกเสมอนะฮะแต่เราต้องวางแผนว่าถ้าถูกเป็นยังไงถ้าผิดเป็นยังไงถ้าผิดเสีย1บาทถ้าถูกได้100บาทเอาสิเอาแต่ถ้าผิดเสีย100ถ้าถูกได้1บาทเฮ้ยเองโง่หรือยังไงเอาไปยังไงใช่ไหมฮะ common sense ธรรมดานี่แหละครับ common senseเพราะเรารู้จุดที่เราเข้าซื้อเรารู้จุดที่เราต้อง stop loss คือ previous low ของเราใช่ไหมถ้ามันลงต่ำกว่า previous low ก็ช่างมันเสียไปนะบาท2บาทแต่เสียไปถ้าทำถ้า10ตัวนะเราได้ตัวเดียวก็คุ้มแล้วแต่ปกติเราทำใน10ตัวเราจะได้ประมาณ 8-9 ตัวเพราะ pattern ของเรามีนำหน้าใช่ไหมต้องอดทนอย่างเดียวล่ะครับอดทนนั่งยิ้มรับความรวยเท่านั้นเองมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะก็เล่นตามระบบอย่างนี้มันก็ได้ตามระบบแล้วไม่เกี่ยวด้วยตลาดจะขึ้นหรือลงพอลงเราก็ช็อตมาสิครับก.ล.ต.เขาอนุญาตแล้วใช่ไหมให้ช็อตได้อนุญาตทำไมก็ไม่รู้เดิมก็ช็อตได้มาตั้งแต่นมนานแล้วเรื่องช็อตในทีเฟกซ์เนี่ยมีมาตั้งนานแล้วแล้วทั่วโลกมันก็ได้มานานแล้วแต่อนุญาตสักทีก็ดีเพราะอะไรเพราะช็อตได้ก็ต่อไปจะมีคนช็อตเพิ่มขึ้นพอคนช็อตเพิ่มขึ้นนะพอตลาดมันสมมตินะตลาดมันจะขึ้นตรงเนี้ยส่วนจะเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันเริ่มขึ้นเขียวขึ้นนะถ้ามีการช็อตได้คนที่ช็อตเนี่ยมันต้อง cover ช็อตเฮ้ยซื้อคืนมันจะเกิดแพนิคบายขึ้นอุตลุดนะสนุกแต่พอไม่ให้ช็อตมันเลยขึ้นอื่นเห็นไหมขึ้นกระไดแต่ลองได้เพียงเวลาลงมันลงลิฟต์ปุ้งมาเลยแต่ถ้าช็อตได้เนี่ยมันจะมีการขึ้นลิฟต์ด้วยสนุกนะการเทรดจะสนุกขึ้นอีกเยอะนะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างเนี้ยถ้าเรารู้ระบบปั๊บนะเราริสแค่นี้1บาท profit 100บาทเราก็เล่นตามสบายใจของเราเพราะอะไรแพ้ได้ผิดได้เอาไปเลยบาทนึงเอาไป5ครั้งเลยก็ได้นะออกแบบมาอย่างรัดกุมแล้วนะคะระบบนี้ตอบคำถามเราแล้วนะคะว่าถ้าโอกาสที่จะพ่ายแพ้นะคะสิ่งที่เราจะรับนี่คืออะไรนะคะวางแผนมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เรื่องชอร์ตค่ะคุณลุงก็มีประเด็นน่าสนใจมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าช
ช็อตได้ช็อตเซลล์ได้เนี่ยแหละตัวทุกนะคะนี่คือตัวร้ายของตลาดหุ้นไทยเลยที่ทำให้หุ้นถูกถล่มถูกซ้ำเติมนะคะคือลงด้วยจากพื้นฐานก็แย่อยู่แล้วนะคะแถมยังมีช็อตเซลล์มาเพื่อทำกำไรเนี่ยอันนี้หนักเข้าไปใหญ่นะคะฝั่งของคุณลุงเนี่ยคุณลุงใช้กลยุทธ์ในการช็อตเซลล์เพื่อที่จะมองหาโอกาสในการทำกำไรอยู่ที่ผ่านมานะคะเข้าอกเข้าใจธุรกรรมนี้ดีอยู่แล้วนะคะคุณลุงมีวิวยังไงบ้างที่คนเขามองช็อตเซลล์เป็นตัวร้ายถ้าลองบายอ่ะอนุญาตให้ลองบายได้อู้นก็ขึ้นใหญ่สิค่ะเพราะเบสิสมันยังไม่มีอะไรเลยบริษัทนี้ทำอะไรยังไม่รู้เลยเฮ้ยมีคนมาซื้อลองตรงเนี้ยแล้วคนที่ซื้อนี่ไม่เคยคิดจะเป็นเจ้าของบริษัทนี้จริงๆหรอกนะเข้ามาถือลองโพซิชั่นน่ะเนกเก็ตลองเพราะไม่มีอะไรเลยมาถือลองเรื่อยๆมันก็ขึ้นใหญ่อ่ะสิครับมันก็ไม่ยุติธรรมมาสิเนกเก็ตช็อตมันก็ทำนองเดียวกันล่ะครับถือตรงนี้มันก็ลงใหญ่อะสิมันก็ไม่ยุติธรรมอะสิก็ว่ากันไปมันเป็นเรื่องธรรมดาครับลองกับช็อตเนี่ยมีมาตั้งแต่โอ้ยตลาดเสร็จยังไม่มีเลยก็มีมาทั่วโลกแล้วเรามาคิดกันเองว่าช็อตเนี่ยมันจะเกิดการเนี่ยคัฟเฟอร์ช็อตลงอย่างเงี้ยปังลงอะนะไอ้นี่คัฟเฟอร์ลองมันถึงพรวดลงอย่างเงี้ยเพราะคนลองเอาไว้เยอะเลยนะเนี่ยลองไว้เยอะพอมันลงปั๊บเฮ้ยทำยังไงอะต้องขายทิ้งมันก็ลงพรวดอย่างเงี้ยมันลงไม่ใช่เพราะคนไปช็อตตรงนี้นะครับก็ช็อตมานานแล้วที่มันลงตรงนี้เพราะอะไรเพราะพวกที่ลองอ่ะต้องสต็อปลอสโดนสต็อปไงฮะโดนคอมาร์จิ้นนะครับตรงเนี้ยต้องสต็อปลอสเพราะฉะนั้นลองนั่นแหละครับทำให้ตลาดหุ้นตกพินาศสันตโลช็อตเนี่ยเป็นบุญคุณครับทำให้มันขึ้นเรามองผิดหมดเลยเห็นไหมค่ะเพราะความที่เรามีแต่ความโลภจะเอาแต่เงินเนี่ยก็เนี่ยมันลงเนี่ยชัดๆเนี่ยคุณตอนนี้เห็นไหมชัดไหมเนี่ยเปิดแก๊ปแล้วบิ๊กแบล็คลงมาชัดเลยการที่ลงไม่เป็นไรแปลว่ามีคนขายเพราะอะไรเพราะเดิมถือลองเอาไว้ก็ถ้าไม่ได้ถือเอาไว้คุณจะขายอะไรล่ะใช่ไหมคุณถือเอาไว้ไงบางคนหมื่นหุ้นแสนหุ้น500หุ้น 5,000 หุ้นเฮ้ยพอลงมากระทุนโดนเรียกมาจิ้นต้องขายทิ้งขายเนี่ยเพราะคุณลองเอาไว้ตลาดถึงเป็นอย่างนี้แต่ต่อไปนี้จะอนุญาตให้ช็อตแล้วมันก็จะมีลักษณะตลาดอย่างนี้แต่เป็นขาขึ้นเพราะอิทธิพลของการช็อตได้มันก็จะเกิดการสมดุลของชาร์ตของตลาดมันจะง่ายขึ้นอีกเป็นธรรมขึ้นอีกไม่ควรไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรมากหรอกนะในตลาดเนี่ยปล่อยให้ตลาดก็ทำหน้าที่ของเขามันจะพอดีเองไม่ใช่ไปมองครับห้ามช็อตคุณก็มีอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยคุณไปดูเถอะหลายตัวเลยที่มันตกมาไม่รู้เรื่องเลยแล้วอีโทษว่าคนช็อตทำให้ตกก็หุ้นที่ช็อตไม่ได้เมื่อก่อนนะอย่างตัวนี้ช็อตไม่ได้แล้วมันตกได้เพราะอะไรล่ะเพราะที่อย่างวันนี้นะฮะเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตกเขายังไม่ได้อนุญาตให้ช็อตเลยครับเขาเพิ่งมาอนุญาตตอนนี้ที่จะอนุญาตปีนี้อ้าวแล้วนี่มันตกได้เพราะอะไรล่ะเพราะลองนั่นแหละครับลองอย่างมีแต่ความโลภกะว่าเดี๋ยวขึ้นแล้วคิดไม่เป็นว่าถ้าขึ้นได้เท่าไหร่ถ้าลงได้เสียเท่าไหร่เห็นไหมทำ risk กับ reward ratio โชว์ไม่เป็นมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับแต่ไม่ต้องไปแก้โดยการบอกว่าช็อตได้จะได้เป็นอย่างนี้หากขึ้นขอให้แก้โดยการว่าคุณอย่าไปยุ่งกับเขามากนักได้ไหมกดคุณก็มากมายแล้วก็ดูจับคนทุจริตเอาได้ไหมนะทุจริตมากมายรายใหญ่ๆคุณไม่จับอะคุณจะมาไอ้ไรแล้วก็ไม่เข้าเรื่องของเราเนี่ยนะนั้นถ้าเขาบอกกรรมการเขาตื่นนอนเขาเออจริงว่าอย่าไปยุ่งเขามากตลาดเราก็จะเป็นปกติง่ายนะตอนนี้ก็ทนไปก่อนแต่ขณะที่ทนไปก่อนเราก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะเขาห้ามช็อตเพราะนั้นเราก็หาจังหวะเอาเองแล้วกันนะครับก็ถ้าเข้าใจแล้วมันก็ง่ายแหละครับไม่เป็นไร